CGN TV สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการ Living Life กับผมอาจารย์วิทยาวุฒิไกรเกรียงศิริอภิบาลคริสตจักรสาธรนะครับวันนี้จะมีโอกาสได้เฝ้าเดี่ยวและศึกษาพระคำของพระเจ้าในพระธรรมอพยพบทที่10ข้อ12ถึงข้อ20ด้วยกันครับอพยพบทที่10ข้อ12ถึง20พระยาเวจึงตรัสกับโมเสสว่าจงเหยียดมือออกเหนือแผ่นดินอียิปต์แล้วฝูงตะกะแตนจะขึ้นมาบนแผ่นดินอียิปต์และกินพืชผักทุกอย่างบนแผ่นดินซึ่งเหลือจากถูกลูกเห็บทำลายโมเสสจึงยื่นไม้เท้าออกเหนือแผ่นดินอียิปต์พระยาเวทรงบันดาลให้ลมตะวันออกพัดมาเหนือแผ่นดินตลอดวันและตลอดคืนพอรุ่งเช้าลมตะวันออกก็หอบฝูงตะกะแตนมาฝูงตะกะแตนลงมาทั่วแผ่นดินอียิปต์และเกาะอยู่ทั่วเขตแดนอียิปต์แต่ก่อนไม่เคยมีตะกะแตนฝูงใหญ่อย่างนี้เลยและต่อไปข้างหน้าก็จะไม่มีอย่างนั้นอีกพวกมันปกคลุมทั่วพื้นแผ่นดินจนมืดไปหมดมันกินพืชผักทุกอย่างในแผ่นดินและผลไม้ทุกอย่างซึ่งเหลือจากถูกลูกเห็บทำลายไม่มีพืชใบเขียวเหลือเลยทั่วแผ่นดินอียิปต์ไม่ว่าต้นไม้หรือผักในทุ่งฟาโรห์ทรงรีบให้คนไปตามตัวโมเสสและอาโรนเข้าเฝ้าแล้วตรัสว่าเราได้ทำบาปต่อพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและต่อเจ้าทั้งสองด้วยขอเจ้ายกโทษบาปครั้งนี้ให้เราสักครั้งหนึ่งเถิดจงวิงวอนพระยาเวพระเจ้าของเจ้าเพื่อพระองค์จะโปรดให้ความตายนี้พ้นไปจากเราโมเสสก็ไปจากฟาโรห์และกราบทูลวิงวอนพระยาเวพระยาเวจึงทรงเปลี่ยนกระแสลมให้เป็นพายุรุนแรงจากทิศตะวันตกหอบฝูงตะกะแตนไปตกในทะเลแดงจนไม่เหลือเลยสักตัวเดียวทั่วเขตแดนอียิปต์แต่พระยาเวทรงบันดาลให้พระทัยของฟาโรห์กระด้างฟาโรห์จึงไม่ทรงยอมปล่อยคนอิสราเอลไปพี่น้องที่รักครับเคยไปสวนสัตว์บ้างไหมครับแล้วก็เคยมีสัตว์อะไรบางอย่างที่พี่น้องกลัวเป็นพิเศษไหมครับผมเนี่ยกลัวที่สุดนะฮะคือจระเข้นะครับแต่ก็ชอบไปดูมันนะครับแต่รู้ว่ามันน่ากลัวเวลาที่เห็นมันก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวถ้าเกิดเราก็บางทีก็จะจินตนาการว่าถ้าเราตกไปในน้ำนะครับถูกมันกัดถูกมันอะไรเนี่ยเราคงสู้มันไม่ได้แล้วก็ตายอย่างน่าเวทนาอะไรประมาณนี้ก็จะจินตนาการตามภาษาเด็กๆเมื่อก่อนที่ไปเที่ยวสวนสัตว์นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองจินตนาการว่ากษัตริย์ฟาโรห์นะครับในพระคำตอนนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องของตะกะแตนนะครับแล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยหลังจากที่เกิดภัยพิบัติอันนี้นะครับภัยพิบัติที่7เนี่ยมันเกิดลูกเห็บนะครับมันดูน่ากลัวครับมันหล่นมาจากฟ้านะฮะมันดูยิ่งใหญ่มันดูแบบว่าก้าวร้าวมันดูทำลายพื้นดินจนหมดสิ้นนะครับแต่คราวนี้ภัยพิบัติที่8เนี่ยนะครับมันกลายเป็นภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตะกะแตนถ้าเกิดว่ามีใครถามพี่น้องว่ากลัวตะกะแตนไหมนะครับผมก็คงบอกว่าโหผมกลัวจระเข้มากกว่าเยอะเลยครับนะครับหรือบางคนอาจจะกลัวเสือกลัวสิงโตนะครับถ้าสมมติว่าโมเสสมาบอกกับฟาโรห์บอกว่าเดี๋ยวสิงโตจะหลุดเข้ามานะกินคนอียิปต์หมดเลยนะอาจจะฟังดูน่ากลัวนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เขารู้สึกว่าหวั่นไหวมากเป็นพิเศษนะครับแต่คราวนี้พอมามีคำขู่เกี่ยวกับเรื่องของตะกะแตนเนี่ยบางคนเนี่ยคนไทยก็บอกแหมมาก็ดีสิจะทอดกินให้หมดเลยใช่ไหมคนไทยชอบกินนะเนาะตะกะแตนนะครับเพราะนั้นมันเลยดูเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆไม่น่ากลัวนะครับแต่พี่น้องก็เห็นแล้วว่าตะกะแตนนี่นะครับทำลายแผ่นอียิปต์น่ากลัวยิ่งกว่าลูกเห็บซะอีกนะครับคือกินจนเกลี้ยงนะครับแม้กระทั่งข้าวที่ยังไม่เกิดอย่างข้าวสาลีข้าวสเปลนะครับในภัยพิบัติที่7ก็ได้บอกเอาไว้วันนี้เราอยากจะมาหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับว่าถ้าเกิดพระเจ้าจะส่งชัยนะครับถ้าพระเจ้าจะส่งชัยนะครับสิ่งเล็กๆก็กลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่เป็นภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันพี่น้องที่รักครับบางทีเนี่ยผมอยากจะย้อนกลับมามองตัวเราเองเราเคยคิดไหมว่าเราเป็นเหมือนกับตัวตะกะแตนตัวเล็กๆนิดเดียวนะครับไม่มีความสามารถอะไรไม่มีกำลังอะไรใครๆก็ไม่กลัวใครๆก็ไม่เกรงใจเราเราเป็นคนธรรมดาเป็นคนสามัญโอ้พระเจ้าเรียกเราทำเรื่องยิ่งใหญ่มากคือทำไมครับให้เปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้เป็นแผ่นดินของพระองค์เราก็หวาดกลัวเราก็รู้สึกสงสัยในความสามารถของตัวเราเองนะครับผมบอกได้เลยว่าผมเองก็ไม่แตกต่างกันนะครับพี่น้องที่รักครับเมื่อผมมาเชื่อพระเจ้าผมก็รู้สึกว่าผมมีความจำกัดแม้กระทั่งจะประกาศกับคุณพ่อคุณแม่เองก็ยังกลัวเลยนะครับจะพูดเรื่องนี้กับญาติๆโอ้กลัวจังเลยกลัวว่าจะพูดไม่ถูกนะครับกลัวว่าเขาจะด่าเรากลัวเขาจะเข้าใจผิดกลัวเต็มไปหมดเลยครับความกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกว่าเราดีไม่พอนะครับ
แต่พี่น้องที่รักครับพระคำของพระเจ้าวันนี้นอกจากให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติที่ฟาโรห์ต้องยอมสยบต่ออำนาจของพระเจ้าแล้วมันยังให้แง่คิดกับเราในเรื่องความเล็กน้อยที่เราคิดเนี่ยนะครับเป็นความเข้าใจผิดของเราเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พระเจ้าใช้ใครก็ตามนะครับไปทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่เป็นเงื่อนไขไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ของเราหรือสิ่งที่เรามีหรือความเล็กน้อยของเราแต่มันเป็นความยิ่งใหญ่ของคนที่ใช้เรามาต่างหากตักกะแตนสามารถทำลายแผ่นดินอียิปต์ซึ่งเป็นมหาอำนาจในเวลานั้นนะครับได้อย่างสิ้นเชิงเลยไม่มีรถรบสักคันหนึ่งไม่มีมีดสักเล่มหนึ่งไม่มีทหารสักคนหนึ่งมีแต่ฝูงตักกะแตนครับแล้วฝูงตักกะแตนนี้สามารถทำให้คนอียิปต์หวาดกลัวได้พี่น้องที่รักครับบทเรียนจากฝูงตักกะแตนนี้บอกให้เรารู้ว่าเราสามารถล้มยักษ์ด้วยตักกะแตนได้ถ้าเราทำไมครับร่วมไม้ร่วมมือกันอย่าลืมนะครับตักกะแตนนี่มันมาเป็นฝูงมันมาจนมืดฟ้ามัวดินมันมาจนกระทั่งทุกคนกลัวและหวั่นเกรงพี่น้องถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเล็กน้อยเคล็ดลับอย่างเดียวที่เราควรจะทำก็คือการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนกับตั๊กแตนตั๊กแตนมันไม่มีหัวหน้าฝูงนะครับแต่มันสามารถที่จะพากันสามารถไปทำให้ประสบความสำเร็จได้พวกเราก็เช่นเดียวกันนะครับพวกเรายังดีกว่าเขาได้ซ้ำไปนะเรามีคนที่เป็นบทบาทเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นำนะครับมีศิษยาภิบาลมีผู้ปกครองมีมัคคนายกมีธรรมกิจมีกรรมการเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอย่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไอ้ตำแหน่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีเพื่อบอกว่าใครสูงกว่าใครแต่มันมีเพื่อเราจะจัดกองกำลังของเรากองทัพของพระคริสต์นะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงให้แผ่นดินไทยในวันนี้นะครับเป็นแผ่นดินของพระเจ้ามากขึ้นและกว้างขวางออกไปมากขึ้นเรื่อยๆอย่าดูถูกความสามารถตัวเองครับอย่าดูถูกความสามารถตัวเองเพราะว่าพระเจ้าสามารถขยายความสามารถของพี่น้องพระเจ้าสามารถประทานของประทานอย่างไร้ขีดจำกัดถ้ามันจำเป็นกับงานของพระองค์พระเจ้าจะประทานให้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีเท่าไหร่หน้าที่ของเราอย่างเดียวเลยก็ได้ครับเหมือนกับตั๊กแตนครับพุ่งชนมันครับกินให้เรียบครับเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณทุกดวงให้หมดนะครับนี่คือหน้าที่ของเราเราจะทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่าพระเจ้าทรงบัญชาเราถึงแม้เราจะเป็นตั๊กแตนตัวเล็กแต่ถ้าเกิดเราสามัคคีเราร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเราทำในสิ่งเล็กๆทุกๆวันด้วยความสัตย์ซื่อพระเจ้าจะใช้สิ่งเล็กๆของเรากลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะนั้นบทเรียนในวันนี้นะครับอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าคุณคิดว่าคุณเล็กน้อยสักขนาดไหนก็ตามคุณสามารถเป็นตั๊กแตนของพระเจ้าได้ถ้าคุณสัตย์ซื่อในการที่จะทำตามพระบัญชาของพระองค์และด้วยตั๊กแตนนี้เองครับยักษ์จะถูกล้มและถูกกินจนหมดนะครับขอหนุนน้ำใจพี่น้องอย่าดูถูกตัวเองว่าตัวเองเล็กน้อยเกินไปนะครับเราจะอธิษฐานขอความเชื่อมั่นจากพระเจ้าให้เราวางใจในฤทธานุภาพของพระเจ้ามากกว่าความรอบรู้และความสามารถของตัวเราเองนะครับเราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระบิดาเจ้าครับบทเรียนจากตั๊กแตนในเช้าวันนี้ในวันนี้เราได้รู้ว่าสิ่งเล็กน้อยสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าสิ่งนี้ถูกใช้โดยพระราชอำนาจของพระเจ้าพระบิดาเจ้าครับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อของพระองค์เรารู้ว่าเราเป็นของพระองค์เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราเล็กน้อยขนาดไหนเราขาดอะไรบ้างมีอะไรบางอย่างไหมที่เราต้องการเพิ่มเติมแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่เราจะไม่กลัวและเราจะสัตย์ซื่อในทุกๆพระบัญชาของพระเจ้าทำสิ่งเล็กน้อยทุกๆวันที่เราพอสามารถทำได้เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อและเราเชื่อแน่ว่าถ้ามีสิ่งไหนที่จำเป็นต่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้าพระเจ้าจะประทานสิ่งนั้นให้กับเราขอพระเจ้าเมตตาด้วยเถิดที่เราทุกๆคนจะกล้าที่จะก้าวออกมาจากความหวาดกลัวของเราจะกล้าที่จะก้าวออกมาจากความจำกัดของตัวเองเพื่อไปพึ่งพาความไร้ขีดจำกัดของพระองค์อธิษฐานทูลขอต่อพระองค์เช่นนี้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะครับ CGN TV ไทยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นพระพรของพระเจ้าที่จะสามารถกระจายตัวออกไปเพื่อเพิ่มพูนความเชื่อให้กับพี่น้องทุกๆคนและคนที่คุณรักได้อย่าให้พระพรกระจุกนะครับแต่ให้พระพรกระจายออกไปและอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดครับ